สวัสดีครับวันนี้พามาดูนาฬิกาอีกแล้วนะนี่นะครับต้องขอบคุณพี่สยามสวัสดีครับนะครับพี่สยามนะฮะรุ่นพี่ที่ธรรมศาสตร์ให้พี่แนะนำดีกว่านี้พี่สยามไปพี่สยามไปเที่ยวนิวยอร์กที่นิวยอร์กนะครับก็เลยซื้อเป็นของที่ระลึกนะฮะเรือนไม่เท่าไหร่สองสามพันอ่ะโอ้สวยแต่พี่สยามแนะนำหน่อยซื้อที่ไหนพี่สยามไปแวะที่ไทม์สแควร์นะครับก็เลยมีร้านจำหน่ายร้านสวอชอยู่ที่นั่นก็เลยแวะเข้าไปให้ดูให้นะครับ ก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดเนาะเฉพาะใช่ครับเฉพาะที่นิวยอร์กทีนี้มันมีหลายแบบแต่อาจารย์เอกเขาชอบแบบนี้ใช่เนี่ยให้ดูว่าทำไมมันสวยผมซื้อ2เรือนเพราะว่าผมจะใส่เรือนแล้วก็เก็บเรือนอย่างนี้อู้สวยเนี่ยนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยจริงเหรอฮะไม่เคยเห็นเลยนี่นะครับชัดไหมลูกเห็นไหมขอบคุณลูกแม็กด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นน่าเป็นไอ้ธงชาติเขานะครับเป็นดาว51ดาวนะยังไม่ได้นับว่ามีเท่าไหร่นะพี่แล้วก็เป็นขาวแดงนะฮะลายธงชาติเขาแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนอู้เราอยู่ที่โรงหนังนะฮะตอนนี้ขอบคุณพี่สยามเองเขาเขียนว่านิวยอร์กนะนี่พี่ซื้อที่นิวไทม์สแควร์เลยครับใช่ครับสาขาร้านที่ไทม์สแควร์อ๋อสวยครับพี่ไปทำไมนะครับนิวยอร์กนั้นไปรู้สึกพี่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วไปดูคอนเสิร์ตมาตอนนี้นะดูนะนี่วาซาเช่นะฮะพี่เขาเป็น VIP ของวาซาเช่เพิ่งจะได้เป็นนะคือต้องซื้อที่นี่ต้องจริงๆก็ซื้อในร้านในไทยแล้วก็คงสะสมเขาคงเก็บยอดลูกค้าที่ซื้อสะสมจริงๆมันมีแบบซื้อแบบว่าเปิดร้านใหม่ตอนไอคอนแต่เราไม่ได้ข้อมูลข่าวสารก็ซื้อจำนวนยอดดึงปุ๊บเขาก็อัปเกรดให้เป็นทันทีไม่ได้อัปเกรดนะให้เป็น VIP ทันทีเลยแต่ต้องวันแรกของการเปิดร้านร้านโรซาเช่มีที่ไหนมีที่ไหนที่ในประเทศไทยที่พี่ไปอ๋อที่พี่ไปมาเหรอมีที่สาขาแรกคงที่เอ็มบาสซีเนาะเสร็จแล้วก็ไปที่ภูเก็ตเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตแล้วก็ไอคอนสยามอ๋อตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซีที่นี่ก็มีเหรอที่นี่มีอ๋อเป็นสาขาแรกเลยที่นี่แล้วพารากอนมีไหมพารากอนแต่ก่อนอาจจะเป็นเวอร์ซาเช่จีนหรือว่าหรืออย่างตอนนี้ไม่มีแล้วฮะอ๋อเวอร์ซาเช่จีนเป็นยังไงพี่ก็จะเป็นเชิงเป็นวัยรุ่นนิดนึงนะฮะก็ราคาก็จะย่อมเยาลงมาอ๋อเหรอใช่แล้วก็จะเป็นโลโก้เสืออ้าวแล้วอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นเมดูซ่าแม่มดใช่ไหมพี่ป่าเมดูซ่าก็เป็นเทพในเทพในตำนานกรีกเนาะอ๋อใช่ๆผมคนไม่ค่อยมีการศึกษาอะไรขอโทษครับคนไร้การศึกษาผมพวกอเมริกันนะพวกไม่มีวัฒนธรรมอันนี้นิวยอร์กใช่ไหมนี่นิวยอร์กนิวยอร์กครับไอเลิฟนิวยอร์กแต่พี่ว่าพี่จะไม่ไปแล้วนิวยอร์กพี่ไปจนทะลุปุกโป่งเบื่อคือพี่ไม่เป็นคนนักเที่ยวนักดื่มเนาะไปก็ไม่จะไปแบบไปก็คือไปดูคอนเสิร์ตแค่นั้นเองถ้าไม่มีอีเวนต์คอนเสิร์ตมาตอนหน้าก็จะไม่ไปละก็ขอบคุณมากสวัสดีครับแล้วก็อุตส่าห์นำมาให้นะครับ90เหรียญก็ไม่ถึง 3,000 นะใช่นะฮะมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรหรอกซื้อราคาก็คงไม่ขึ้นแต่ว่าผมอยากให้ลูกชายเขาเห็นแล้วก็ซื้อ2เรือนพี่สยามถามไปซื้อ2เรือนก็คือจะใส่เรือนนึงเก็บเรือนนึงผมว่างงมากเพราะว่าตอนที่คุยกันก็คุยกันทางไลน์ทางเฟซเนาะก็ครับรูดทำรายการรูดผ่านไปแล้วเรือนนึงจะเอกมาหาอ่านจริงๆบอกขอ2เรือนก็เลยต้องทำรายการรูดอีกครั้งนึงใช่เพราะสายพวกนี้พอเก่าแล้วมันไม่มีมันไม่มีก็เลยสายอย่างเงี้ยมันไม่มีขายแล้วเพราะมันเป็นรุ่นแบบลิมิเต็ดเป็นรุ่นซิตี้เอดิชั่นเนี่ยฮะก็ถ้าเราใส่มันก็จะเสื่อมมันก็จะเลอะไม่ขาวแล้วนะครับเดี๋ยวทริปหน้าพี่เสียงก็จะไปญี่ปุ่นพอดีได้คะแนน LP แรกอ๋อได้บินฟรีแรกทำไมไม่พกไปด้วยจะไปจริงหรือเปล่าโอ้ได้สองที่นะโอ้บินฟรีไปเมืองไหนครับก็ไม่รู้สิว่าเมืองไหนที่มันจริงจริงอยากนั่งเอบัสบัสเอ380ใช่การบินไทยเหรอพี่ก็ต้องการบินไทยผมไม่บินการบินไทยเข้าใจเราบินเพราะว่าเราอยากเราได้ฟรีแต่กว่าจะได้ฟรีก็โอ้โหบินเยอะนะเนี่ยบินเยอะนะเดี๋ยวนี้เขาปรับ AOP ใหม่เที่ยวเดียวก็ได้แล้วก็หาร2แต่ก่อนต้องไปกลับแต่ถ้าเที่ยวเดียวก็จะใช้คะแนนมากกว่าครึ่งนึงถูกไหมตอนนี้เหมือนเขาปรับคะแนนขึ้นด้วยแล้วก็ยอมให้สามารถแลกได้ทีละ1เที่ยวก็ได้แล้วแล้วก็หาร2ไม่ใช่แบบใช้จำนวนไม่มากอ่ะอย่างนี้ต้องลองกลับไปบินการบินไทยดูตอนหลังคงต้องบินผมแอนตี้การบินไทยกับนั้นนะเขาถึงจะบริการได้ดีขึ้นถ้าเป็นโคก็คง
ให้แบบบริการแบบพื้นฐานนะเนาะใช่แม่เป็นพี่แบบพื้นฐานนะเขาเรียกว่าชั้นปลากระป๋องครับเบสิกฟันเดเมนทัลอะไรก็พี่ก็ชอบใช้พี่นี่นักการตลาดตลาดเราพยายามพูดให้มันสุภาพแค่นั้นเองครับโอเคพี่เสียไปไม่ถึงลูกถึงคนเท่าไหร่แต่ถ้าวันไหนใช้คำแบบแรงๆก็แสดงว่ามันนั่นเหลืออดสุดๆแล้วล่ะโอเคขอบคุณลูกชายด้วยนะแม็กนะครับขอบคุณนะครับประเทศแปลกๆผมไม่ได้ไปแล้วอย่างตุรกีก็พอดีไม่ได้ทำงานกับตุรกีแล้วก็เลยยืมไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปตุรกีก็อาจจะมีอีดิชั่นตุรกีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวนาฬิกาสวอชอีกเรือนนึงนะครับนี่ไอจาโทษทีเมื่อกี้นะครับเป็นนาฬิกาเขาเรียกว่าสวอชนะครับรุ่นไม่ใช่ลิมิเต็ดนะแต่เป็นซิตี้เอดิชั่นก็คือพี่สยามพี่นุเนี่ยนะครับสุภเลิศสนองตามคลิปเนี่ยนะฮะเขาไปเที่ยวนิวยอร์กนะครับลาไปดูคอนเสิร์ตก็เลยบอกพี่วานไปซื้อให้หน่อยนะครับเรามาแกะกันสดๆเลยนะครับนี่ใช้นั่นเลยนะครับเนี่ยสตูดิโอบ็อกซ์เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเทพีเสรีภาพนะครับแล้วก็เข็มวินาทีสีขาวเข็มชั่วโมงนาทีสีแดงอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ดาวก็คือมลรัฐต่างๆนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วตรงนี้ก็เป็นขาวแดงตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของ Empire State ตรงนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเขาบอกว่า Greetings นะครับ from New York สีน้ำเงินเพราะนั้นโทนเขาจะเป็นโทนขาวแดงน้ำเงินสวยนะครับนี่90 US ดอลลาร์นะครับโดน tax ไปอีก 8.85 ก็100เหรียญพอดีนะครับก็ไม่ได้เกินมูลค่าของสัมภาระนะครับแล้วก็เป็น collectible นะครับคุณสัมภาระไม่ต้องสงสัยอะไรซื้อไปนะฮะขายต่อไม่ได้หรอกพูดตรงนะฮะกินควอตนะฮะกินฐานนะฮะเนี่ยก็แค่นี้แหละฮะผมค่อยๆสะสมไปจริงๆบางทีก็งงตัวเองสะสมทำไมนะฮะเนี่ยนะครับขนาด41มิลนะฮะคือข้อมือผมใหญ่41มิลลองหาข้อมูลในเน็ตดูนะครับเขาเรียกว่ารุ่นนิวยอร์กซิตี้เอดิชั่นนะครับผมไม่ได้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะฮะเพียงแต่ว่าเรือนนี้นะฮะรุ่นนี้จะมีขายเฉพาะที่สวอชช็อปนะครับในเมืองนิวยอร์กซิตี้ครับผมชอบเพราะว่ามันเป็นน้ำเงินแล้วก็มีขาวๆผมวานให้พี่นุนะฮะซื้อมา2เรือนเลยนะฮะเพราะว่าผมจะใส่เรือนนึงแล้วก็จะเก็บไว้อีกเรือนหนึ่งนะครับอันนี้ใช้กล้องมือถือนะครับแต่ว่าใช้สตูดิโอบ็อกซ์แล้วก็เปิดไฟเข้าไปอันนี้ชัดแจ๋วเลยนะฮะกินฐานฮะนะครับกินฐานนี่แหละเดี๋ยวนี้สวอชที่เปลี่ยนฐานได้ฟรีตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าเขาอยากให้เรากลับไปซื้อเขาบ่อยเป็นเรซินนะฮะใส่สบายแต่อันเนี้ยถ้าใส่บ่อยๆแล้วโดนเหงื่อละขาวไปแน่นอนนะฮะเนี่ยก็เลยถึงต้องซื้อมา2เรือนนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเปลี่ยนละอันเนี้ยนะครับถ้าใส่ก็ต้องเก็บไว้เรือนนึงใส่เรือนนึงนี่ฮะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของ TP เสรีภาพนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูกล่องเขาจะเป็นแบบนี้กล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนิวยอร์กเขาก็จะเป็นสกายไลน์ก็คือวิวตึกต่างๆนะครับแล้วก็นี่นิวยอร์กครับ ก็จบแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับไอ้จ้าชนจบแล้วนะครับจบที่ภาพนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมทำก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็กด Subscribe ไว้เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับ
ม่ได้ทำเพื่อหากำไรอะไรนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยนะครับก็เป็นแบบภาษาไทยครับ